สวัสดีครับในวิดีโอคลิปที่ผมจะพูดถึงการเขียนโค้ด Python นะครับเพื่อสร้างบอกปลาในรูปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอคลิปในช่อง Craft of Code นะครับเป็นช่องที่สร้างเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งนะครับสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับเป็นช่องที่แสดงการสร้างสิ่งต่างๆโดยใช้โค้ด Python นะครับสร้างของใน Minecraft นะครับก็มาอธิบายโค้ดนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่อธิบายเนี่ยเรามาดูการทำงานของโค้ดตัวนี้ก่อนนะครับก็เริ่มต้นนะครับแล้วก็วาดวงกลมนะครับขึ้นมาอันนึงนะครับก็มีคําสั่งในการวาดวงกลมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกเขาเลยนะครับไม่ต้องมาเขียนโค้ดเองนะครับก็ระบุไปรัศมีนะว่าจะสร้างวงกลมรัศมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อะไรนะแล้วก็ระบุวัตถุนะครับที่จะใช้ในการสร้างวงกลมนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็คือโค้ดบริเวณนี้นะครับแล้วก็เราสร้างวงกลมใช้อิฐนะครับในการสร้างวงกลมนะครับแล้วก็ระบุรัศมีเข้าไปนะครับเท่านี้นะครับรัศมีก็ขึ้นกับค่าของ max นะครับคือค่าสเกลนะครับว่าจะมีกี่เกรดนะครับตอนจำนวนเกรดในแนวตั้งที่มากที่สุดนะครับมีทั้งหมด11เกรดนะครับก็ใส่สูตรนี้เข้าไปนะครับก็สร้างเป็นวงกลมขึ้นมาอันนึงนะครับอันนี้ก่อนเลยนะครับจากนั้นก็เริ่มวาดเกรดนะครับนะครับก็วาดเป็นแถวนี้ไปนะครับวิธีการวาดเกรดก็จะค่อนข้างจะประมาณนี้นะครับก็คือว่าวาดวงกลมก่อนนะครับหนึ่งวงนะครับโดยใช้คําสั่งของเขานะครับที่มีอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็ลบวงกลมครึ่งหนึ่งนะครับโดยการฟิลด้วยแอร์เข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้ฟิลนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับโดยใช้แอร์นะครับก็เหมือนเป็นการลบวงกลมออกไปครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเหลือแค่เกรดตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็วาดต่อไปเรื่อยๆนะครับวงกลมนะครับก็วนลูปไปนะครับมันโค้ดที่วาดเกรดต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเนี่ยวนลูปไปนะครับสังเกตว่าก็จะมีการวาดวงกลมถูกไหมเนี่ยใช้คำสั่งนี้ครับ circle นะครับวาดวงกลมนะครับโดยใช้ it นะครับจากนั้นนะครับก็ลบไปครึ่งหนึ่งนะครับโดยการเติม air เข้าไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับของวงกลมนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเนี่ยที่เขียนวนลูปนี้นะครับเพราะว่าโค้ดเดิมเนี่ยนะครับต้องการสร้างบ่อปลาเนี่ยสูง2ชั้นนะครับก็เลยตรงนี้จะเป็นเลข2นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เนื่องจากว่าใช้เวลานานนะที่เขียนรอก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาแค่ชั้นเดียวพอนะครับก็เหลือเลนหนึ่งนะจริงๆไม่มีลูปก็ได้นะตรงนี้นะเพราะเลนแค่หนึ่งนะครับลบทิ้งก็ได้นะครับแต่ว่าก็คงไว้นะเพราะว่าบางทีต้องการจะเปลี่ยนความลึกของบ่อนะครับก็เลยคงไว้ว่าเป็นลูปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือโค้ดส่วนที่2นะครับวาดเกรดต่างๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลงน้ํานะครับวิธีการลงน้ำเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะวนลูปเนี่ยไล่ไปเลยนะครับไล่ไปนะครับทีละคอลัมน์เนี่ยนะครับไล่แบบนี้นะครับเนี่ยวนลงล่างนะครับอย่างนี้นะครับทีละคอลัมน์นะครับไล่เติมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางจุดเราจะไม่ลงน้ำถูกไหมเช่นจุดนี้นะครับเราก็จะไม่ลงน้ำนะครับเพราะว่ามันอยู่นอกขอบเบาะนะครับตัวนี้ก็จะไม่ลงนี้จะไม่ลงนี่จะไม่ลงนะครับวิธีการเช็คว่าอยู่ในขอบเบาะหรือไม่นะครับก็คือเช็คจากจุดศูนย์กลางนะครับไปหาจุดดังกล่าวนะครับถ้าระยะทางเนี่ยเขาเกินรัศมีนะครับก็ถือว่าอยู่นอกขอบเบาะนะครับอันนี้ก็เช็คง่ายนะครับเพราะว่ามันใช้สูตรวงกลมได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับเช็ครัศมีเอานะเช็คดิสแทนซ์เอาง่ายเลยนะครับแล้วก็คราวนี้ถ้าเกิดในบ่อเนี่ยไปเจอจุดที่มันเป็นเนี่ยเรียกว่าเกล็ดนะครับอยู่แล้วนะครับเราก็มีการเช็คนิดนึงนะครับว่าจุดที่เราจะลงตรงนี้นะครับมันเป็นมีหินวางอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีหินวางอยู่เราก็จะไม่ลงน้ําเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในขอบบ่อนี้นะครับแล้วก็ไม่มีหินด้วยนะครับเราก็จะเติมน้ําลงไปนะครับมันก็ไล่ลงไปนะครับไล่ลงไปเรื่อยนะครับก็เติมจากเนี่ยไล่เติมลงไปนะจากบนลงล่างนะครับแล้วก็จากขวาไปซ้ายนะครับไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเล่นต่อนะครับเนี่ยก็เติมไปเรื่อยๆนะครับเติมจากบนลงล่างไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็ถ้าฝนตกนะฮะแต่แล้วถ้าดูโค้ดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการเช็คนะครับเรื่อง distance เนี่ยสูตรนี้ใช้ในการเช็คระยะทางนะครับว่าจุดที่จะลงเนี่ยนะครับอยู่ในขอบบ่อหรือเปล่านะครับอันนี้เพิ่มง่ายนะขอบบ่อเป็น
็นวงกลมพอดีนะก็เช็คง่ายนะครับถ้าเกิดว่าบ่อเนี่ยมีรูปร่างที่ไม่ใช่วงกลมล่ะนะเช่นเป็นรูปแบบไม่รู้รูปอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่วงกลมนะแล้วไม่มีสูตรในการอธิบายที่ชัดเจนทำยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการฟัดฟิลนะอาจจะต้องเขียนโค้ดเป็นแบบ recursive นะซึ่งมันก็อาจจะโอเคนะถ้าเกิดว่ามีจุดไม่เยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจุดไม่เยอะหน่อยก็ใช้เรื่องใช้คิวเข้ามาช่วยนะนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปในลิสต์ในคิวอะไรเงี้ยหรือว่าใน stack อะไรก็ว่าไปนะครับวนลูปไปนะจนกว่าคิวจะว่างหรือว่า stack จะว่างนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมีจุดที่ต้องลงเยอะมากเลยนะครับซึ่งอาจจะ recursive ได้ไม่ถึงจุดนั้นนะครับก็ใช้คิวก็จะเซฟกว่านะครับมันก็ใช้วิธีการแบบ flood fill นะครับเติมแบบ flood fill เข้าไปถ้าเกิดว่ารูปร่างของบ่อเนี่ยไม่เป็นรูปวงกลมหรือไม่เป็นรูปที่อธิบายด้วยคณิตศาสตร์ได้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะแต่ว่าวิธีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือการใช้การแต่ random ก็ไม่ได้เนาะ random มันก็จะไม่ได้เพราะมันอธิบายเชฟไม่ได้เนี่ยชัดเจนนะผมว่า flood fill น่าจะโอเคสุดแล้วนะครับก็คือใช้การเนี่ยนะอัลกอริทึมพวกเนี่ยลงสีนะเข้าไปนะครับจนกว่าจะไปต่อไม่ได้นะแล้วก็รีแบ็กแทร็กกลับมานะครับประมาณนั้นนะครับโอเคโค้ดก็ประมาณนี้นะครับโค้ดก็ประมาณนี้นะครับดูการทำงานแล้วกันนะอันนี้ก็ไล่นะไล่เติมไปเรื่อยๆนะครับน้ำเนี่ยมันมีข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่ามันมีการไหลนะนะครับจุดที่เติมปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับเนี่ยแถวบริเวณนี้นะแต่ว่ามันมีการไหลนะเนี่ยมันการไหลออกไปนะครับทำให้เหมือนกับว่ายังเติมไม่ถึงเลยนะแต่ว่าน้ํามันครอบคลุมพื้นที่ไปก่อนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ฝนหยุดนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นแบบสีที่มันแตกต่างกันนะระหว่างน้ําที่เราเติมไปแล้วนะกับน้ำที่มันไหลออกไปจากจุดที่เราเติมนะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยปลาลงไปนะครับจริงๆเดี๋ยวนะจังหวะปล่อยปลานิดนึงนะครับปล่อยปลาเนี่ยมีการปล่อยปลาลงไปในส่วนของการเติมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าจุดนึงครับที่เติมน้ําได้นะครับนะเช็คตามเงื่อนไขเมื่อกี้ถูกไหมอยู่ในขอบบ่อแล้วก็ไม่เป็นก้อนอิฐนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับถ้าเติมน้ําได้นะครับเราก็จะสุ่มนะครับว่าจุดนี้ควรจะลงปลาไหมนะครับก็สุ่มในช่วงอะไร0ถึง3นะครับ0 1 2 3แล้วก็โอกาส1ใน4นะครับที่จะปล่อยปลาลงไปนะครับในพื้นที่ของน้ําในบ่อนี้นะครับก็ใช้คําสั่งนี้ mob spawn นะครับปล่อยปลาลงไปใน ในบ่อน้ํานะครับ1ใน4ของบล็อกที่ลงน้ําเข้าไปนะครับก็เติมน้ําไปปล่อยปลาไปประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลงไปดูนะครับช่อง Craft of Code นะครับก็จะพยายามเนี่ยครับสร้างของแล้วใช้โค้ด Python นะครับนะแล้วก็ทำเป็นคลิปสั้นๆนะความยาว1นาทีนะแล้วมาดูดิว่าเป็นยังไงนะช่องนี้จะโตไปถึงขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็มียอดซับอยู่3คนนะครับแล้วก็เป็นบ่อปลาที่สร้างขึ้นด้วยโค้ดนะครับประมาณนี้นะครับครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะลงทยอยอธิบายนะครับเรื่องของโค้ดที่เราใช้สร้างของต่างๆนะครับครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ